The Best in You ตั้งใจเสนอกฎทองคำแห่งการทำเงินศาสตร์และศิลป์แห่งเงินตราสวัสดีค่ะวันนี้โอมาพร้อมกับหนังสือเก่าอีกเล่มที่เรียกได้ว่าหนังสือดีที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันมากนักส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมันเป็นหนังสือเก่าที่เขียนโดยคุณ P.T. Barnumซึ่งท่านเป็นนักเขียนผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงปีคริสตศักราช1810ถึง1891หากแต่พอได้อ่านแล้วทำให้โอรู้สึกว่าความรู้ของท่านไม่ได้เก่าตามกาลเวลาไปได้เลยและเผื่อท่านใดสนใจค่ะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The Art of Money Getting หรือ Golden Rules of Making Money ค่ะเป็นอีกหนังสือหนึ่งที่พูดถึงกฎเกี่ยวกับเงินทองที่เราควรต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งทั้งนี้แล้วที่โอจะนำมาเล่าให้ฟังกันนี้จะเป็นไปในลักษณะสรุปเรื่องมาให้ได้ฟังกันค่ะสำหรับท่านใดสนใจแล้วก็สามารถหาอ่านฉบับเต็มกันได้ซึ่งโอจะใส่รายละเอียดสำหรับค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเอาไว้ให้ในรายละเอียดด้านล่างนี้นะคะส่วนท่านใดที่ต้องการสคริปต์ของโอรอกันหน่อยนะตอนนี้ยังคงทยอยทำสคริปต์เรื่องที่ลงเอาไว้แล้วให้กลายเป็นอีบุ๊กสำหรับคนชอบอ่านกันอยู่ค่ะติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page โอได้นะคะเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าสำหรับเรื่องกฎทองของการทำเงินสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้เขียนพูดถึงอย่างแรกๆก็คือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของการประหยัดเงินเพื่อความมั่งคั่งร่ำรวยซึ่งต้องใช้คำพูดที่ว่าประหยัดเงินนั้นดีแน่แต่การเข้าใจผิดเกี่ยวกับการประหยัดนั้นต่างหากที่คนเรามักจะเป็นกันซึ่งมีคำพูดหนึ่งของดร.แฟรงคินพูดเอาไว้ประมาณว่าการประหยัดที่จุดเล็กๆแต่กลับเสียหายให้กับหลุมใหญ่เปรียบได้กับคำพูดไทยๆที่ใครอาจจะเคยได้ยินมาบ้างที่ว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายหรืออีกคำพูดที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าฉลาดนักกับเรื่องเงินสลึงแต่กลับโง่กับเงินบาทถ้าเปรียบเทียบกับยุคสมัยนี้ก็อาจจะพอเปรียบเทียบได้กับใครบางคนที่เห็นของลดราคา5บาท10บาทแล้วรีบกดซื้อโดยลืมดูไปว่าค่าส่งนั้นราคาแพงกว่าค่าของที่สั่งและราคาของที่ลดแล้วซะอีกอย่างนี้เป็นต้นท่านยังกล่าวต่อไปอีกค่ะว่าเศรษฐกิจที่แท้จริงต้องประกอบไปด้วยการสร้างหรือหารายได้ให้มากกว่าการใช้จ่ายออกไปเสมอเราสวมเสื้อผ้าตัวเก่าให้นานขึ้นได้ถ้ามันจำเป็นหรือจะซ่อมของเก่าแทนที่จะซื้อของใหม่ในบางอย่างที่การซ่อมมันใช้แทนกันได้กินอาหารธรรมดาราคาถูกแต่มีประโยชน์ก็บำรุงร่างกายได้ไม่ต่างกับอาหารราคาแพงๆเหมือนกันสิ่งง่ายๆเหล่านี้สามารถทำให้คนเราสามารถสะสมเงินส่วนต่างของรายได้กับรายจ่ายในระยะยาวได้มากและสามารถสร้างดอกเบี้ยสะสมเพื่อทำให้มันกลายเป็นรายได้ให้กับเราได้ด้วยซึ่งบางทีค่ะเราอาจจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนตัวเราเองเพื่อให้เคยชินกับการใช้จ่ายแบบที่เรียกว่าประหยัดอย่างมีเหตุผลมากกว่าการใช้จ่ายอย่างไร้เหตุผลต่อไปซึ่งต่อไปนี้ค่ะจะเป็นสูตรที่คุณบาร์นัมแนะนำเอาไว้และท่านบอกว่ามันใช้ได้ผลกับท่านและช่วยรักษาโรคใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอย่างไร้เหตุผลให้กับท่านได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ผิดพลาดอีกคำพูดหนึ่งของดร.แฟรงคินที่พูดเอาไว้อย่างน่าสนใจก็คือมันคือสายตาของคนอื่นหรอกไม่ใช่สายตาของเราเองที่ทำลายชีวิตเราถ้าคนทั้งโลกตาบอดยกเว้นตัวเราเองแค่คนเดียวมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับการที่จำเป็นจะต้องแคร์ว่าจะต้องใส่เสื้อผ้าหรูๆ หรือมีเครื่องเรือนราคาแพงๆนอกจากนี้คำว่าคนเราเกิดมาเท่าเทียมกันแต่ก็อย่างที่เรารู้กันในความจริงที่ว่าคนเราไม่ได้เกิดมาร่ำรวยเท่ากันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้หรือบางคนที่พยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยเรื่องราวของเขาว่าเมื่อครั้งหนึ่งตนเองเคยมีเพื่อนที่ฐานะพอๆกันหากแต่วันหนึ่งเพื่อนคนนั้นกลับร่ำรวยขึ้นมาส่วนตัวเองนั้นยังต่ำต้อยอยู่เช่นนั้นและมันทำให้เขารู้สึกว่าเพื่อนคนนั้นดีกว่าตัวเขาเองดังนั้นเขาจึงพยายามที่จะพิสูจน์ว่าตัวเองดีเท่าเทียมกันด้วยการพยายามหาซื้อข้าวของแพงๆหรูๆเหมือนที่เพื่อนอีกคนมีคำแนะนำของท่านผู้เขียนก็คือ
คุณไม่จำเป็นต้องไปสร้างปัญหานั้นให้กับตัวเองเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองดีเหมือนเขาแต่อันที่จริงแล้วเราสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ด้วยการทำตัวเราให้ดีเหมือนเขาเรามาเริ่มกับคำแนะนำแรกกันเลยค่ะนั่นก็คือจงเลือกอาชีพที่ใช่การงานที่ชอบปังมากค่ะคำแนะนำแรกที่หลายคนลืมนึกถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นพ่อแม่คนและคิดที่จะเลือกอาชีพให้กับลูกของตัวเองบาน้ำท่านบอกเอาไว้ว่าแผนการที่เรียกได้ว่าปลอดภัยที่สุดอย่างหนึ่งที่จะนำพาคนหนุ่มสาวไปสู่ความสำเร็จแห่งชีวิตนั่นก็คือการเลือกอาชีพที่ตรงกับรสนิยมหรือความพึงพอใจของตนเองมากที่สุดหากแต่พ่อแม่ผู้ปกครองนั้นหลายครั้งทีเดียวที่มีความหวังดีโดยไม่ได้ดูที่ความชอบที่แท้จริงของลูกตัวอย่างเช่นฉันมีลูก5คนฉันคิดไว้ว่าคนแรกจะให้เป็นหมอคนที่2จะให้เป็นทนายความอีกคนจะให้เป็นทหารแล้วก็คนอื่นๆเดี๋ยวค่อยคิดอีกทีอย่างนี้น่าจะดีที่สุดแล้วแล้วจากนั้นพอเขาเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพธุรกิจหรือสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันแล้วก็เห็นไปว่าเดี๋ยวนี้เป็นโปรแกรมเมอร์น่าจะรายได้ดีที่สุดอย่างนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วล่ะจะให้ลูกไปเป็นโปรแกรมเมอร์น่าจะดีกว่าโดยไม่ได้คิดถึงธรรมชาติความต้องการหรือความถนัดความชอบของผู้เป็นลูกเลยคนเราทุกคนนั้นเกิดมาพร้อมกับวัตถุประสงค์ที่ชาญฉลาดอย่างหนึ่งและมันมีความหลากหลายความแตกต่างกันของคนเราเสมอซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการจับเด็ก10คนมาไว้ให้ดูเครื่องจักรอันเดียวกันบางคนอาจจะชอบมันมากๆก็ได้รวมไปถึงสามารถเข้าใจกลไกการทำงานของเครื่องจักรนั้นได้ในเวลาอันรวดเร็วในขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับรู้สึกไม่ชอบหรือกระทั่งรู้สึกว่าสิ่งนี้ซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจได้จริงอยู่ว่าคนเรานั้นฝึกฝนกันได้และด้วยความจริงข้อนี้นี่เองที่ทำให้หลายครั้งคนเราถูกบังคับให้ต้องฝึกฝนในบางสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ชอบเป็นเวลานานๆเข้าเราก็สามารถทำได้เหมือนกับการที่เราจับเด็กคนหนึ่งเข้ามาฝึกให้เขาแก้ไขนาฬิกาครั้งแล้วครั้งเล่าจนในที่สุดเขาก็สามารถกลายเป็นช่างซ่อมนาฬิกาได้แต่ด้วยความที่เขาทำได้เพราะการฝึกฝนหากแต่เป็นการฝึกฝนในสิ่งที่เขาไม่ได้ชอบอย่างแท้จริงนี่จึงทำให้เขารู้สึกเบื่อหน่ายหรือเจ็บปวดทุกครั้งที่ต้องทำอะไรเหล่านี้หรือกระทั่งใครบางคนที่อาจจะรู้สึกเกลียดสิ่งนี้ไปเลยก็ได้จนกว่าคนเราจะได้มุ่งเข้าสู่อาชีพที่ตัวเองรู้สึกชอบรู้สึกเข้ากันกับเขาอย่างเป็นธรรมชาติหรือเหมาะสมกับความเป็นอัจฉริยะของเขาเราจะเห็นได้ถึงความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดหรือการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วของเขาคำแนะนำต่อมาก็คือจงอยู่ให้ถูกที่ถูกทางการเลือกอาชีพได้ถูกต้องเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นสิ่งต่อมาที่เราควรเลือกอย่างระมัดระวังก็คือการเลือกสถานที่ที่เหมาะสมกับตัวเราเองในเรื่องนี้ค่ะท่านผู้เขียนได้เล่าเรื่องจริงของชายคนหนึ่งที่ท่านไปพบเขาเข้าโดยบังเอิญในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษเขาเปิดกิจการแสดงโชว์แบบที่เรียกได้ว่ามันเป็นโชว์ที่สุดยอดมากๆนั่นแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถในอาชีพของตัวเองยิ่งนักหากแต่เขากลับย่ำตอกอยู่ในเมืองเล็กๆ เช่นนั้นโดยไม่ยอมออกไปไหนจนกระทั่งบาน้ำท่านแนะนำตัวเองกับเขาและบอกกับเขาว่าเขากำลังอยู่ผิดที่จากนั้นก็แนะนำสถานที่ทำงานใหม่ให้กับเขาที่ที่ทำให้เขาเปลี่ยนจากแค่คนธรรมดากลายเป็นสุดยอดและเปลี่ยนจากรายได้เล็กๆน้อยๆกลายเป็นความมั่งคั่งร่ำรวยดังนั้นการอยู่ให้ถูกที่ถูกทางจึงเป็นอีกหนึ่งหนทางด้วยเช่นกันจริงอยู่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่ยากและน่ากลัวสำหรับผู้คนแต่จงอย่าลืมสุภาษิตโบราณที่ว่าการต้องย้ายไปมาบ่อยๆมันไม่ต่างอะไรกับการถูกไฟไหม้หรอกแต่ถ้าคนเรากำลังอยู่ในกองไฟแล้วล่ะก็การย้ายออกจากกองไฟให้เร็วที่สุดนั่นต่างหากที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดคำแนะนำต่อมาค่ะจงอย่าสร้างหนี้จริงอยู่ว่าหนี้นั้นยังสามารถแบ่งได้เป็นหนี้ดีและหนี้เสียได้แต่ในที่นี้แล้วสิ่งที่ท่านผู้เขียนแนะนำก็คือเราควรหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้จากสิ่งที่เรากินดื่มและสวมใส่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ
การไม่สร้างนิสัยของการใช้เครดิตแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเพราะเมื่อเราทำบ่อยเข้าจนกลายเป็นนิสัยแล้วสิ่งนี้จะยากแก่การแก้ไขค่ะและจะว่าไปแล้วเงินนั้นมันเปรียบได้กับเปลวไฟที่ว่ามันคือผู้รับใช้ที่ยอดเยี่ยมหากแต่มันจะเป็นเจ้านายที่น่ากลัวที่สุดเช่นกันดังนั้นจงอย่าปล่อยให้เงินกลายเป็นนายของคุณและถ้าเรายังปล่อยให้ดอกเบี้ยของการเป็นหนี้ทับถมไปเรื่อยๆในที่สุดคนเราจะกลายเป็นทาสของเงินตราไปได้สิ่งที่ควรทำก็คือการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราเพราะถ้าเราสามารถทำให้เงินกลายเป็นผู้รับใช้ของเราได้แล้วล่ะก็มันจะเป็นผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดแบบที่เรียกว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดจะทำงานได้อย่างซื่อสัตย์เท่ากับเงินอีกแล้วมันสามารถทำงานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนและในทุกๆสภาพอากาศกันเลยทีเดียวคำแนะนำต่อมาก็คือจงมีความเพียรเป็นที่ตั้งเมื่อเราเชื่อมั่นและมาถูกที่ถูกทางตามเส้นทางที่ตัวเองได้เลือกเอาไว้แล้วสิ่งสำคัญอย่างต่อมาก็คือจงเป็นคนมีความเพียรเป็นที่ตั้งนั่นก็เพราะแม้แต่คนที่เกิดมาพร้อมกับความเกียจคร้านติดตัวมาด้วยก็ยังสามารถปลูกฝังคุณสมบัติแห่งการเป็นคนมีความเพียรพยายามและมีความอดทนได้เหมือนดังคำพูดของเดวิดครอกเก็ตที่บอกเอาไว้ว่าสิ่งนี้ที่ฉันจะจำไปจนตายนั่นก็คือเมื่อฉันแน่ใจแล้วว่ามาถูกทางฉันจะลุยต่อไปอย่างไม่ลดละนี่คือพลังแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจที่ว่าจะไม่ยอมปล่อยให้ความกลัวใดๆมาครอบงำจิตใจเราเป็นอันขาดหลายคนที่เกือบจะบรรลุเป้าหมายอย่างที่ตนเองตั้งไว้หากแต่เพราะการสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเองไปจนทำให้ตนเองผ่อนคลายพลังงานของตนเองลงและนี่เองที่อาจจะเป็นผลทำให้เขาต้องสูญเสียหลักชัยไปตลอดชีวิตและหากคุณลังเลแล้วล่ะก็มือที่กล้าหาญกว่าจะยื่นออกไปและรับรางวัลนั้นแทนคุณหรือไม่ก็จำคำพูดของโซโลมอนเอาไว้ว่าเขายากจนก็เพราะมือที่เกียจคร้านหากแต่มือที่ขยันนั่นต่างหากที่จะทำให้เขาร่ำรวยจริงอยู่ที่ชีวิตย่อมต้องประสบพบเจอกับปัญหาหากแต่ท่านผู้เขียนก็บอกว่าตัวท่านเองก็พบเจอคนที่ประสบปัญหาแล้วฆ่าตัวตายในขณะที่ใครบางคนพบเจอปัญหาที่หนักกว่ากลับใช้พลังในการทุ่มเทต่อสู้และใช้ความเพียรพยายามมานะบากบั่นจนสามารถกลับมาร่ำรวยได้อีกครั้งดังนั้นปัญหามันจึงเป็นเพียงมุมมองของการฝ่าฟันชีวิตว่าใครจะสามารถอดทนได้มากกว่ากันก็เท่านั้นเองคำแนะนำต่อมาก็คืออะไรก็ตามที่คุณทำจงทำอย่างสุดความสามารถที่คุณมีนี่คือการทำงานอย่างเต็มที่เท่าที่จะทำได้ไปก่อนถ้าจำเป็นกลับช้าถ้าต้องอยู่ต่อทำแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาดีๆของมันหรือถ้าไม่ใช่ช่วงเวลาดีๆของมันก็จงทำอะไรบางอย่างเกี่ยวกับงานนั้นอยู่ดีเหมือนกับสุภาษิตที่ว่าอะไรก็ตามที่มันคุ้มค่าที่จะทำทั้งหมดก็จงทำทั้งหมดให้ดีและนี่ทำให้หลายต่อหลายคนก้าวสู่การได้เก็บเกี่ยวดอกผลจากธุรกิจการงานของตนเองในขณะที่ใครอีกหลายคนยังคงย่ำอยู่กับที่เพียงเพราะพอใจที่จะทำอะไรแค่ครึ่งๆกลางๆความทะเยอทะยานพลังงานที่เรามีความบากบั่นภาคเพียรสิ่งเหล่านี้ล้วนคือองค์ประกอบสำคัญของการประสบความสำเร็จอีกสิ่งที่ควรจำเอาไว้ก็คือโชคลาภเข้าข้างผู้ที่กล้าที่จะลงมือทำเสมอและไม่เคยช่วยคนที่ไม่ยอมช่วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำของตัวคุณเองคำแนะนำต่อมาก็คือจงใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดและจงเลือกเก็บคนที่ดีที่สุดเอาไว้ให้ได้นานที่สุดพนักงานดีๆก็เปรียบได้กับเครื่องมือดีๆดังนั้นการได้มาซึ่งคนที่ดีหรือค้นหาคนดีๆย่อมใช้เวลาอยู่บ้างแต่เข้าใจไว้เถิดว่าเครื่องมือที่ดีที่สุดนั้นคือเครื่องมือที่มีชีวิตและถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณได้คนผู้นี้เอาไว้แล้วล่ะก็จงเก็บเขาเอาไว้ให้ดีที่สุดเช่นกันเรื่องนี้อาจเป็นอีกสิ่งที่หลายคนมองข้ามค่ะเพราะคิดว่าสามารถหาคนใหม่แทนได้เสมอโดยลืมนึกถึงคำว่าคุณค่าของประสบการณ์เจ้านายบางคนยอมปล่อยพนักงานดีๆไป
พียงเพราะคิดว่าเขาค่าตัวสูงหากแต่ลืมคิดถึงมูลค่าเริ่มต้นกับการสร้างพนักงานใหม่ให้สามารถเข้าใจงานและเข้าใจเราได้เหมือนกับคนที่มีประสบการณ์อยู่ก่อนแล้วจำเอาไว้ว่ากำไรจากประสบการณ์นั้นสำคัญเสมอดังนั้นจึงไม่ใช่แค่การรักษาพนักงานหรือเครื่องมือที่ดีที่สุดของคุณเท่านั้นแต่นี่คือการรักษาผลกำไรที่คุณมีอยู่แล้วคำแนะนำต่อมาก็คือจงอย่ารอรองเท้าของคนตายจงอย่ารอรองเท้าของคนตายเรื่องนี้กำลังบอกกับเราว่าถ้าหากเราต้องการจะประสบความสำเร็จจงลงมือทำด้วยตัวเองซึ่งในเรื่องนั้นยกตัวอย่างชายหนุ่มคนหนึ่งที่ผ่านการฝึกรมเกี่ยวกับธุรกิจมาแล้วและคิดจะมีธุรกิจเป็นของตนเองแต่เมื่อถามว่าแล้วเขามีทุนหรือเขากลับบอกไปว่าโหมันง่ายมากเพราะฉันมีป้าแก่ๆที่ร่ำรวยอยู่แล้วเดี๋ยวพอเธอตายฉันก็ได้สมบัติของเธอเองแหละหรือต่อให้เธอไม่ให้ฉันก็อาจจะหาคนรวยๆสักคนที่พอจะให้ฉันหยิบยืมเงินมาทำธุรกิจและถ้าฉันมีมันแล้วล่ะก็ฉันจะไปได้ดีแน่ๆเงินนั้นมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าคุณไม่รู้จักคุณค่าของมันด้วยประสบการณ์ของตัวเองและผู้ที่ประสบความสำเร็จด้วยประสบการณ์ของตนเองนั้นย่อมรู้ดีว่าการจะให้เด็กยืมเงินเพื่อไปทำธุรกิจของเขานั้นโอกาสที่จะสูญเสียมันจะมาเร็วกว่าเวลาในการมีอายุมากขึ้น1ปีของเขาซะอีกและนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับการซื้อลอตเตอรี่หรือได้รางวัลจากการจับฉลากสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มาเร็วไปเร็วดังนี้แล้วแทนที่จะรอรองเท้าของคนตายคนเราควรที่จะลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างไม่มีถนนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบในการนำเราไปสู่การเรียนรู้และเช่นกันที่ไม่มีถนนที่โรยด้วยกลีบกุหลาบที่จะพาเราไปสู่ความมั่งคั่งเช่นกันหากแต่การเรียนรู้นี่แหละคือการสร้างถนนของเราเองที่จะพาเรามุ่งไปสู่การเป็นผู้ประสบความสำเร็จถนนที่เพิ่มพูนสติปัญญาของเราคือถนนเส้นที่คุ้มค่าต่อการเดินทางแห่งชีวิตมากที่สุดจงเรียนรู้บางสิ่งที่มันมีประโยชน์สำหรับเรื่องนี้นั้นท่านผู้เขียนบอกเอาไว้ว่าชีวิตมันสามารถพลิกผันได้เสมออะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นการมีวิชาความรู้อะไรบางอย่างติดตัวเอาไว้เพื่อว่าโชคชะตาที่พลิกผันเราก็ยังสามารถรักษาตัวรอดเอาไว้ได้ในช่วงที่รู้สึกว่าหนทางใดๆมันไม่มีอีกแล้วเรายังสามารถดึงเอาความสามารถนี้ออกมาใช้เลี้ยงตัวเองได้เราจะมาต่อกันกับกฎหรือคำแนะนำต่อมากันเลยค่ะคำแนะนำมีอยู่ว่าจงมีความหวังเสมอแต่อย่าเพ้อฝันจนเกินไปสำหรับคำแนะนำนี้นั้นท่านผู้เขียนอธิบายว่าการที่เรามีวิสัยทัศน์คือสามารถมองออกไปไกลล่วงหน้าได้นั้นมันคือสิ่งที่ดีแต่ถ้ามากเกินไปมันก็มักจะกลายเป็นเหมือนกับความเพ้อฝันซึ่งลักษณะนี้มักจะทำให้คนผู้นั้นเปลี่ยนจากธุรกิจหนึ่งไปสู่อีกธุรกิจหนึ่งอยู่ร่ำไปซึ่งมักจะทำให้คนเราไม่มั่นคงและล้มเหลวได้ง่ายนั่นเองต่อมาก็คือคำแนะนำที่ว่าจงอย่ากระจายพลังของตัวเองคำแนะนำนี้หมายถึงไม่ให้เราจับงานหลายอย่างมากเกินไปเปรียบกับสุภาษิตไทยก็คือจับปลาสองมือนั่นแหละค่ะที่ว่าพลังของเรามันอาจจะไม่มากพอและอาจทำให้ปลาหลุดมือไปได้ทั้งสองตัวดังนั้นการเลือกงานหรือธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งและมั่นคงต่อมันอย่างแน่วแน่จะดีกว่าเพราะเราจะสามารถโฟกัสได้ง่ายกว่ากันต่อมาก็คือจงสร้างให้เป็นระบบทุกอย่างเมื่อมันเป็นระบบแล้วมันจะง่ายมากขึ้นกินเวลาน้อยลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการค้นหาการจัดการหรือกระบวนการในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราสร้างระบบของตัวเราเองเราจะมีเวลาสำหรับแทบทุกอย่างที่เราต้องการแต่ทั้งนี้ก็อย่ายึดติดกับระบบมากจนเกินไปเหมือนอย่างในเรื่องเล่าที่ว่าเจ้าของโรงแรมแนะนำพนักงานของเขาในเรื่องระบบของการจัดการเสิร์ฟอาหารให้กับแขกโดยเริ่มจากการเสิร์ฟซุปก่อนเมื่อแขกทานซุปเสร็จแล้วให้ถามแขกว่าท่านต้องการอะไรเพิ่มเติมแล้วเมื่อเวลาจริงมาถึงปรากฏว่ามีแขกคนหนึ่งไม่ทานซุปแต่ขออาหารชุดต่อไปพนักงานเสิร์ฟกลับบอกไปว่าผมจะสามารถเสิร์ฟอาหารชุดต่อไปได้ก็ต่อเมื่อท่านทานซุปให้หมดก่อนดังนั้นค่ะความพอดีพอควรหรือความเหมาะสม
จึงสำคัญที่สุดคำแนะนำต่อมาก็คือจงมีข้อมูลความรู้อยู่เสมอว่าให้จริงแล้วคำแนะนำนี้ท่านแนะนำเอาไว้ว่าให้อ่านหนังสือพิมพ์ค่ะแต่ยุคเรานี้ก็ต้องบอกว่าเราหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตกันซะล่ะมากกว่าหรือท่านใดยังคงอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ก็ไม่ผิดนะคะแต่ท่านแนะนำให้เลือกให้ดีว่าหนังสือพิมพ์เจ้าไหนที่เชื่อถือได้ดังนั้นจึงขอประยุกต์เป็นการไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและนวัตกรรมใหม่ๆที่เราอาจจะสามารถนำมาใช้กับงานของเราได้เพราะถ้าคุณพลาดบางนวัตกรรมหรือรู้ที่หลังผู้อื่นก็อาจทำให้ล้าหลังหรือพัฒนางานได้ช้ากว่าคนอื่นก็เป็นได้ต่อมาค่ะจงระวังงานนอกกฎหมายอะไรที่ดูนอกลู่นอกทางที่ใครมาชักชวนในลักษณะที่ว่าลงเงินหมื่นได้เงินแสนเงินล้านง่ายๆสิ่งจำพวกนี้อันตรายอย่างยิ่งและมักจะไม่เป็นไปตามกฎหมายท่านจึงแนะนำให้เราระวังการกระทำในลักษณะลงทุนน้อยรวยเร็วไว้ให้มากค่ะคำแนะนำต่อมาเป็นคำเตือนหนึ่งที่ได้ยินบ่อยมากๆเลยทีเดียวนั่นคือจงอย่าเป็นนายประกันโดยไม่จำเป็นการจะไปรับประกันให้ใครสักคนหนึ่งในเรื่องใดก็แล้วแต่ต่อให้ใครคนนั้นเป็นญาติเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนมีพระคุณหรืออะไรก็ตามถ้าจำเป็นจะต้องรับประกันให้เขานอกจากเราจะต้องมั่นใจในตัวเขาแล้วเราต้องตรวจสอบตัวเราเองด้วยว่าเราสามารถรับความสูญเสียนั้นได้จริงๆนั่นก็เพราะแม้เราจะมั่นใจในตัวคนที่เรารู้จักหากแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอหรือใครที่คุณรู้จักคิดจะเริ่มต้นธุรกิจจงแน่ใจว่าเขารู้จักคุณค่าของเงินก่อนเพราะถ้าเขารู้จักคุณค่าของมันแล้วเขาจะรู้ว่าต้องถนอมมันอย่างไรและเป็นไปได้ให้ช่วยเพียงเล็กน้อยเปรียบได้กับเป็นน้ำมันหล่อลื่นให้เขาเท่านั้นแต่จงอย่าอำนวยความสะดวกให้กับเขาไปซะทุกอย่างแม้แต่ตัวเราเองก็เช่นกันค่ะจงจำไว้ว่าเรียนแรกนั้นยากลำบากและต้องเสียสละแรงกายแรงใจเป็นอย่างยิ่งแต่นี่คือเหรียญที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จในอนาคตคำแนะนำต่อมาก็คือจงโฆษณาธุรกิจของคุณสิ่งนี้เปรียบได้กับการหว่านก่อนเก็บเกี่ยวทีหลังนั่นก็เพราะเราต้องการให้ผู้คนรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจของเราถ้าเรามีธุรกิจมีบริการที่ดีเลิศแต่ไม่มีใครรู้เลยอย่างนี้แล้วจะขายอะไรใครได้แต่ทั้งนี้แล้วก็จงอย่าลืมว่าอย่าโฆษณาชวนเชื่อจนเกินความจริงสิ่งนี้นั้นบางครั้งมันให้ผลดีแต่จะให้ผลดีในระยะสั้นเท่านั้นทั้งนี้แล้วเมื่อต้องทำการโฆษณาเราจำเป็นจะต้องคงโฆษณาของตัวเราเองเอาไว้จนกว่าผู้ควรจะรู้จักกับธุรกิจของเรานั่นก็เพราะการโฆษณาถือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งเหมือนกันอย่างนี้แล้วเห็นโฆษณาก็ถือว่าเขาทำหน้าที่ในการบอกเล่าธุรกิจของเขาให้เราฟังกันนะคะคำแนะนำต่อมาค่ะจงสุภาพกับลูกค้าของคุณเสมอเรื่องนี้ได้พูดถึงกฎทองคำเช่นเดียวกันกับที่คุณนโปเลียนฮิลชอบพูดถึงเสมอนั่นก็คือจงปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนอย่างที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อท่านมาต่อกันที่คำแนะนำที่ว่าจงเป็นคนใจกว้างและมีจิตใจอันเป็นกุศลการเป็นคนใจกว้างหรือมีจิตใจอันเป็นกุศลที่แท้จริงนั่นก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มใจแต่ทั้งนี้ก็ต้องไม่ยัดเยียดความหวังดีที่ผู้อื่นไม่ต้องการด้วยเหมือนกันค่ะคำแนะนำต่อมาค่ะอย่าพูดมากปากพล่อยลักษณะของการเป็นคนปากพล่อยในที่นี้ก็คือคนที่ชอบนำความลับทางธุรกิจไปเที่ยวบอกใครต่อใครหรือพูดในเรื่องผลกำไรให้คนอื่นฟังจนเกิดเป็นลักษณะของความคาดหวังกระทั่งก่อเกิดเป็นความอิจฉาริษยาขึ้นมาได้แต่ก็เช่นกันที่ว่าถ้าธุรกิจของคุณกำลังประสบปัญหาก็ไม่ควรนำไปบอกคนอื่นเหมือนกันหรืออาจจะต้องยิ่งระวังเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้สูญเสียความน่าเชื่อถือไปและคำแนะนำสุดท้ายค่ะจงมีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งท่านผู้เขียนแนะนำเอาไว้ว่าจงระวังอย่าเชื่อคนที่บอกกับคุณว่าจงรับเงินถ้าสามารถรับได้อย่างสุจริตแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็จงรับเงินสิ่งนี้ถือเป็นคำแนะนำที่โง่อย่างยิ่งเพราะจะทำให้ใครหลายต่อหลายคนคิดว่า
ถ้ารับเงินอย่างสุจริตไม่ได้ก็รับด้วยวิธีการทุจริตได้สิการเป็นคนมีความซื่อสัตย์ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดของทุกๆความสำเร็จในชีวิตรวมถึงในเรื่องการเงินด้วยเช่นกันและสิ่งนี้ถือเป็นการสร้างบุคลิกตัวตนของตนเองซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดจงจำคำพูดของแฟรงคลินเอาไว้ว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามความซื่อสัตย์ถือเป็นนโยบายที่ดีที่สุดสุดท้ายแล้วการเป็นคนรวยไม่ได้เท่ากับว่าคนผู้นั้นประสบความสำเร็จเสมอไปนั่นก็เพราะยังมีคนอีกหลายคนที่เป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่ยังมีใครต่อใครอีกหลายคนที่มีความซื่อสัตย์และมีศรัทธาต่อตนเองเป็นที่ตั้งโดยไม่จำเป็นต้องมีเงินมากมายเพื่อใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายแต่กลับร่ำรวยทางความรู้สึกแล้วก็มีความสุขได้มากกว่าคนที่ละเมิดกฎอันสูงส่งและยิ่งใหญ่นี้การรักเงินมากเกินไปนี่อาจจะคือรากเหง้าของความชั่วร้ายทั้งหมดหากแต่ด้วยตัวของเงินเองนั้นเมื่อได้มันมาอย่างถูกต้องและใช้จ่ายอย่างถูกต้องแล้วมันย่อมมีประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้คนเราได้เป็นอย่างดีร่ำรวยนั้นดีแน่แต่จงร่ำรวยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้งและนี่คือคำแนะนำสุดท้ายของคุณบาน้ำค่ะโอ้ขอสรุปคำแนะนำหลักๆดังต่อไปนี้ค่ะอย่างแรกจงเลือกอาชีพที่ใช่การงานที่ชอบต่อมาคือจงอยู่ให้ถูกที่ถูกทางคำแนะนำต่อมาจงอย่าสร้างหนี้จงมีความเพียรเป็นที่ตั้งอะไรก็ตามที่คุณทำจงทำอย่างสุดความสามารถที่คุณมีจงใช้เครื่องมือที่ดีที่สุดและจงเลือกเก็บคนที่ดีที่สุดเอาไว้เสมอจงอย่ารอรองเท้าของคนตายจงเรียนรู้บางสิ่งที่มันเป็นประโยชน์จงมีความหวังเสมอแต่อย่าเพ้อฝันจนเกินไปจงอย่ากระจายพลังของตัวเองจงสร้างให้เป็นระบบจงมีข้อมูลความรู้อยู่เสมอจงระวังงานนอกกฎหมายจงอย่าเป็นนายประกันโดยไม่จำเป็นจงโฆษณาธุรกิจของคุณจงสุภาพกับลูกค้าของคุณเสมอจงเป็นคนใจกว้างและมีจิตใจอันเป็นกุศลอย่าพูดมากปากพล่อยจงมีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งโอ้ก็ขอให้เงินทองจงไหลมาเทมาสู่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ